ทุกท่านยามเย็นนะครับผมวันที่27จันทร์ที่27สิงหาคม2561เวลา17:50 นครับทุกท่านช่วงนี้ก็หลังจากที่เราได้ทำการเก็บใบหมอนทานเสร็จนะผมจะมั่นยาผมกลับมาแล้วนะครับผมก็นำมาผึ่งนะครับทุกท่านออกให้เขาระบายความร้อนนะครับผมเพราะว่าเราเก็บใส่กระสอบไว้เขาก็จะมีความร้อนที่ใบหมอนนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีแดดอยู่พอสมควรแล้วก็การคายน้ำของใบหมอนก็ทำให้เกิดการอับแล้วก็ใบหมอนก็อาจจะร้อนแล้วก็จะเกิดการลวกและใบจะดำนะทุกท่านแล้วหมอนก็จะตัวใหม่ก็จะไม่ค่อยกินเราก็จะทำการเทออกผึ่งนะผมให้เขาได้คลายความร้อนออกก่อนตอนนี้จะเก็บใส่กระสอบอีกก็ได้มา5กระสอบนะครับผมตุนไว้เนาะ5กระสอบแล้วกำลังผึ่งไว้อยู่บางส่วนแล้วก็ลูกๆของเราก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนะทุกท่านเดี๋ยวนำเสนอให้ชมก็กำลังจะลุกจากการนอนนะครับผมไอ้นอนใหญ่นะครับผมเข้าสู่นอนใหญ่ตอนเย็นนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด9กระด้งนะครับผมรุ่นที่6และ7แล้วก็จะมีรุ่นที่10นะครับผมเป็นพันไอ้ตุยสิวนะครับผมก็จะตื่นจากการนอน3นะครับทุกท่านนะครับผมก็ตอนเย็นมี7กระด้งแล้วก็จะมีนอนนะครับผมนอนใหญ่นะครับผมจํานวน7กระด้งนะครับผมของไข่ฝากรุ่นที่6 7นะครับผมของเสียงกลางนะครับทุกท่านแล้วก็รุ่นที่8ก็จะอยู่ในกระด้งที่2นะครับฝั่งนี้นะครับผมชั้นที่2ก็เดี๋ยวจะแยกกระด้งออกนะครับท่านก็จะได้ประมาณ4กระด้งแล้วก็มีรุ่นที่9นะครับผมกระด้งบนสุดที่ห่อด้วยผ้าสีเหลืองหุ้มด้วยผ้าสีเหลืองก็ลุกจากการนอนขี้ขนได้2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะนอนอีกนะครับผมพอเสร็จภารกิจนะครับทุกท่านหลังจากเก็บไปหมอนตอนเย็นๆก็กลับมากวักไหมนะครับผมที่เราสาวนะครับไหมน้อยออกจากไอ้ตะกร้าที่เราสาวเสร็จแล้วนะครับผมจะหมดแล้วนะครับทุกท่านอันนี้เป็นไม้น้อยครับทุกท่านที่เรากวาดออกนะครับผมจากกระด้งนะครับผมให้จากตะกร้านะครับผมเข้าสู่อ่างนะครับผมตัวที่เป็นแกนสอดครับที่เป็นหมุนๆนี่เรียกว่าอ่างนะครับทุกท่านทำจากไม้นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นขาตั้งนะครับแล้วก็มีแกนสำหรับสอดใส่ตรงกลางของรูตรงกลางของอ่างก็เรียกว่าคอนอ่างนะครับผมนี่ครับคอนอ่างเนาะนั่นก็คอนอ่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเรียกว่าอ่างนะครับทุกท่านนะครับกำลังทำการกวักไหมนะครับจะหมดแล้วนะครับผมทุกท่านก็แล้วกวักไปแล้วรอบนึงครับทุกท่านก็ได้บางส่วนนะครับผมนี่ครับก็ได้หัวอักนี้นะครับผมไม้น้อยนะครับผมเห็นไหมครับทุกท่านเส้นเขาก็จะเล็กละเอียดมากนะครับทุกท่านนี่ครับผมนี่คือไม้น้อยที่เราเลี้ยงเส้นเล็กละเอียดมากนะครับผมท่านแทบไม่มีขี้ใหม่เลยนะครับผมที่สมกับคำโบราณที่เขาบอกว่าไม่น้อยไม่คอนะครับผมลิ้นเลียไม่คล่องนะครับผมก็คือเส้นเล็กนะครับผมท่านเส้นเขาจะเล็กละเอียดมากนะครับผมแล้วก็มีความแวววาวนะทุกท่านอันนี้ก็คือสามารถทำเป็นเส้นยืนนะครับผมสามารถใส่ฟืมขันได้สบายสบายนะครับทุกท่านฟืม40-50ขัน40-45-50ขันนี่คือสามารถใช้ได้นะครับเพราะเส้นเล็กจริงๆนะครับผมนะครับก็นี่ก็คือกิจกรรมนะครับผมทุกท่านที่เราทำในวันนี้นะครับผมก็ลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามก็พอดีช่วงนี้นะครับข่าวแว่วๆมาว่าจะมีพายุเข้าแล้วท่านฝนก็จะตกนะครับผมก็จะทำให้มอนใบมอนเปียกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ทานตอนที่เขาเป็นมอนใหญ่หรือว่ารุ่นนอนสาวใบมอนเปียกนี่คือเขาก็จะปุ่นเตอร์แล้วก็มีความชื้นแล้วก็จะตายได้ง่ายดังนั้นแล้วเราจะต้องเตรียมในส่วนของอาหารนะครับผมให้เขาได้กินใบมอนที่แห้งนะครับผมแห้งคือแห้งตามธรรมชาตินะครับท่านไม่เปียกชื้นมากนะครับผมแล้วก็มันเปียกกระด้งแล้วก็เสียขี้มอนนะครับท่านเก็บเศษกากใบมอนเศษมูลของตัวไม้ออกนะครับท่านมีการทำความสะอาดนะครับทุก 1-2 วันนะครับทุกท่านนะครับคอยสังเกตความผิดปกติต่างๆครับเช่นถ้าสมมุติว่าเขาไม่เจริญเติบโตตัวยังขนาดเท่าเดิมแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับทุกท่านแบบว่าไม่ค่อยกินใบมอนนี่ก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับนอกจากการนอนของเขาเขาจะอยู่นิ่งแสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าตัวไม้อาจจะป่วยหรือว่าไม่สบายเราต้องรีบแก้ไขนะครับผมก็ขอฝากนะครับทุกท่านเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่สนใจที่จะเลี้ยงแล้วก็กำลังขณะนี้กำลังเลี้ยงอยู่หรือว่ากำลังเริ่มที่จะเลี้ยงก็มีกำลังใจในการที่จะเลี้ยงตัวใหม่หมอนใหม่